นิวรณ์มันครอบงำจิตใจเราจิตใจเริ่มความง่วงความเบื่อหน่ายความปรุงสร้างเป็นนิวรณ์พยายามให้มีสติอยู่ที่องค์วนามีสติมากขึ้นมากขึ้นก็เกิดความสงบความเฉยสมาธิเกิดขึ้นเราอาศัยสติใจองค์ภาวนาพยายามอดทนอดกั้นไว้มีเสียงรบกวนก็รู้ว่าเสียงมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปในสุดก็เหลือแต่กายกับใจเหลือแต่องค์ภาวนาพุทลมเข้าโตลมออกดังนั้นการภาวนาเราต้องเห็นความทุกข์เวทนาเจ็บปวดที่กายเห็นเวทนาเกิดขึ้นเวทนาเกิดขึ้นตรงไหนมันตรงที่กายกายก็ไม่ใช่เราสมมุติของกายญาณุปัสสนาสติปัฏฐานาพิจารณาสติปัฏฐานที่เห็นกายนั่งเห็นกายสงบเห็นกายปวดเมื่อยแข็งกายมีเวทนากายเฉยก็รู้ว่ากายเฉยกายไม่เฉยก็รู้ไม่เฉยกายปวดเมื่อยเห็นเวทนาเกิดขึ้นก็ไม่อยู่กับเราก็ตั้งอยู่ก็ดับไปในสุดเห็นจิตคิดโน่นคิดนี่อดีตอนาคตคิดดีไม่ดีเห็นจิตพอเห็นจิตแล้วก็พิจารณาจิตของเราคิดจิตที่เป็นกุศลก็จิตมีพุทธเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจมีพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกของเราพิจารณาจิตตานุปัฏฐานสติปัฏฐานาตัวมีสติเป็นที่ตั้งหลังการปฏิบัติไปปฏิบัติไปนานๆหลายปีหลายเดือนเห็นธรรมธรรมารมณ์เกิดขึ้นในใจอยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะมันเกิดในใจของเราเกิดมีเหตุมีผลเกิดขึ้นเราต้องเห็นความดับรู้เกิดขึ้นตั้งก็ดับไปมันก็อยู่พิจารณาที่กายที่ใจของเราเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่เรามาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิมาสร้างบารมีก็เพื่อมาพักผ่อนจิตใจของเราเราบางครั้งเราก็อดีตอนาคตเราก็จับไม่ได้เพราะนั้นเรามาถึงตรงนี้เวลานี้เราเริ่มรู้แล้วว่าอดีตเป็นทุกข์อนาคตเป็นทุกข์ปัจจุบันพุทโธเท่านั้นที่มีความสุขรู้ตัวหาว่าความเป็นจริงหายใจเข้าหายใจออกก็ตายหายใจออกไม่หายใจเข้าก็ตายเราก็ไม่เป็นผู้ประมาทพยายามภาวนาทั้งถึงความตายพุทลมเข้าโทลมออกหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกเห็นกายเห็นใจเห็นเรานั่งก้มหน้าก็รู้เงยหน้าก็รู้นั่งหลับนั่งสับก็พยายามรู้เท่าทันพิจารณาบางครั้งเราภาวนาไปง่วงมากไม่ต้องลืมตาละจากองค์ภาวนามันลืมตาในพิจารณาที่ใจพิจารณาอยู่ในใจของเราระวังสงบจิตใจคิดอะไร
สามารถพิจารณาภายในได้ตับไตไตพุงน้ำดีน้ำทะเลพังผืดเราก็จะสว่างในจิตของเราพยายามจะลืมตาบ่อยนักปวดนิดเดียวก็ลืมตาปวดนี่ก็ลืมตาแล้วเราก็ไม่เห็นความสงบไม่เห็นความว่างความเฉยพยายามต้องชนะใจตัวเองพยายามตั้งอกตั้งใจอดทนกันไว้ครั้งหนึ่งที่เรามาบวชครั้งหนึ่งที่เรามาภาวนาสมาธิเกิดขึ้นอดทนต่อการที่กายที่ใจก็พยายามตั้งอกตั้งใจก็เรียกศรัทธาเกิดขึ้นในใจของเรามีสิ่งที่ดีอยู่ที่ใจของเราคือการภาวนาสมาธิพระเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าที่ใจไร้สงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจของเรายอมจะปล่อยจิตปล่อยใจของเราปล่อยอดีตอดีตจนเราก็มาอนาคตก็พยายามรู้เท่าทันบ้างอดีตเป็นของร้อนอนาคตก็เป็นของร้อนปัจจุบันพุทโธเท่านั้นเป็นของเย็นพยายามทำจิตทำใจของเราภาวนาให้ใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโธพุทลมเข้าโธลมออกพยายามพิจารณาความรู้สึกพิจารณาว่าขณะนี้เรามีความสงบมากสงบน้อยหรือยังไม่ค่อยสงบเลยก็พยายามตั้งอกตั้งใจของเราเราคิดถึงอดีตมากเกินไปอนาคตเกินไปเราก็รู้เท่าทันอีกก็พยายามพิจารณามองตัวเองติตัวเองว่าเรายังไม่สงบเราความอดทนไม่เพียงพอเ
พยายามนั่งกายตรงๆอย่านั่งก้มหน้าเงยหน้าจะเกินไปนั่งสงบเหมือนพุทธรูปปางกสมาธิมีสติตามรู้ตามเห็นที่ลมเข้าลมออกของเราเมื่อสติขาดสติมันก็ความสงบก็จะไม่เกิดขึ้นมันพยายามสติอยู่ที่ลมเข้าลมออกใจเจ้า หายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกเสียงรบกวนเราก็รู้ว่าเสียงผ่านมาก็ผ่านไปมันไม่ได้อยู่กับเราเกิดขึ้นทางอยู่ดับไปพยายามจะปล่อยไปตามอดีตถ้าเราเชื่ออดีตเกินไปมันก็เที่ยวไปเรื่อยเรารู้แล้วว่ามาอยู่ที่ปัจจุบันหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกเห็นกายฝ่ายปวดเมื่อยนั่งไปภาวนาไปรู้สึกว่าเวทนาเกิดขึ้นที่กายของเราเราพยายามอดทนอดกลั้นไว้อดทนต่อความเจ็บปวดเวทนาเกิดขึ้นอดกลั้นต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจของเราความพอใจไม่พอใจอิจฉาริษยาเกิดขึ้นในใจของเราบางครั้งก็เราไม่เท่าทันก็พยายามอดกลั้นไว้ตามรู้ตามเห็นมาลมก็เห็นมันก็ดับโอ้ความเกิดความดับอยู่ที่ใจของเราพยายามงั้นต้องหาอุบายมาพิจารณาสังขารร่างกายพิจารณารูปนั่งเราพูดโตอย่างเดียวไม่สงบเราจะถูกจริตอย่างไรก็ภาวนาเรื่อยไปเพราะจริตแต่ละคนก็แตกต่างกันไปพูดโตสงบก็ใช้พูดโตไปพูดโตไม่สงบก็ไม่ใช้ปัญจกกรรมฐานหน้าบ้างเกสาโลมานาขาทันตาตาโจแล้วก็ตาโจทันตานาขาโลมาเกสาพิจารณาอนุโลมอนุโลมย้อนไปย้อนมาดังนั้นถ้าเราไม่มีอุบายพุทโธอย่างเดียวก็ง่วงบ้างเบื่อหน่ายบ้างฟุ้งซ่านบ้างมันก็เปลี่ยนบางครั้งเราภาวนาไปภาวนาไปเนี่ยเราก็พิจารณากายเราเห็นกายไหมเราทิ้งกายไหมถ้าเห็นกายเห็นใจเนี่ยก็เห็นพุทโธเรื่อยไปเพราะเราไม่สงบเรามีอดีตอนาคตก็เพราะ
พราะเตียงกายไม่เห็นกายว่าเราต้องงมบ้าที่ได้ลักษณะใดไม่เห็นองค์พนาก็มันก็ไม่สงบเกิดขึ้นพยายามพิจารณาตั้งอกตั้งใจให้รู้เท่าทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นบ้างในเมื่อเรามาเสียสละเราได้มาบวชกายบวชใจมีศีลสมาธิปัญญาเกิดขึ้นแล้วก็พยายามตั้งอกตั้งใจของเราสร้างฐานอยู่ที่กายกายานุปัสสนาสติปัฏฐานายมีกายเป็นที่ตั้งกายอดทนอดกลั้นเราไม่มีฐานที่กายอดทนมากขึ้นมากขึ้นนั่งไปนั่งไปนั่งไปพิจารณาไปกายปวดเมื่อยมาพิจารณาที่ใจเวทนาไม่ใช่ของเราใจเฉยใจเฉยใจปล่อยไปวางมันก็จะเห็นความว่างความเฉยเย็นสบายก็ภาวนาพุทโธต่อไปเพราะนั้นถ้าธรรมะมันเกิดขึ้นในใจของเราเราก็รู้ว่าอ๋อนี่สิ่งที่เกิดแล้วธรรมะไม่ใช่ของเรายึดติดก็เป็นตัวตนทำให้ความทุกข์เกิดขึ้นมันเกิดก็ไม่ใช่ของเราหายใจก็ไม่ใช่ของเราองค์ภาวนาก็ไม่ใช่ของเราเพียงแต่เรามายึดเป็นอุบายเพื่อทำให้ชีวิตเราเนี่ยมีแต่สิ่งที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตของเราพยายามนั่งกายตรงๆอย่านั่งผิงนั่งก้มหน้าเกินไปเราต้องเห็นความทุกข์บ้างเหมือนกับพุทธเจ้าพุทธองค์เราก็ต้องเห็นทุกข์ก่อนเห็นทุกข์ทุกกายทุกใจนั่งก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์พูดคุยก็ทุกข์พูดคุยไม่หยุดก็ทุกข์มันทุกข์หมดน่ะก็พิจารณาอ๋อทุกข์มันไม่ใช่เราเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเมื่อก็เราภาวนาบางครั้งเนี่ยรู้เท่าทันเราก็ไม่พอใจนั่งแล้วก็ไม่สงบนั่งเราคิดโน่นคิดนี่บางครั้งเราก็ไม่พอใจเบื่ออยากจะลุกจังเลยก็มีเมื่อนั้นเป็นนิวรณ์เราทำตรงนั้นมันสกัดกั้นคุณงามความดีที่ไรสร้างความดีเกิดขึ้นพยายามในพิจารณารู้เท่าทันแล้วเรามาทำสติที่องค์ภาวนามากๆเวลาของเรามีไม่มากเหมือนกับเวลาทุกลมหายใจของเราก็มีไม่มากหายใจเข้าหายใจออกชีวิตเราก็ไม่อยู่แล้วตายไปแล้วเหมือนกับเวลาสร้างความดีของเราทุกลมหายใจออกก็มีไม่มากนักเราจะเป็นผู้ประมาทก็พยายามตั้งอกตั้งใจพอใจก็รู้พอใจสุขใจก็รู้สงบก็รู้สงบมากสงบน้อยพยายามตามรู้ตามเห็นอย่าไปตามอารมณ์เกินไปบางครั้งเสียงเนี่ยเสียงดังมากดังน้อยชอบไม่ชอบเนี่ยมันก็อันตรายรู้เสียงมันชอบก็รู้ว่าชอบไม่ชอบก็รู้ไม่ชอบพิจารณามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปเคยนั่งใหม่ๆเนี่ยมันจะติดอารมณ์ติดอดีตใหม่ๆก็ติดอดีตพิจารณาก็
ก็ดีเหมือนกันมันก็สุขรู้สึกก็เพลินเราก็พิจารณาอดีตไปเรื่อยแต่นานไปนานไปไม่มีสติไม่มีพุทโธเริ่มแล้วความง่วงความเบื่อหน่ายความสงสัยความลังเลความพุ่งสร้างรำคาญใจเพราะนั้นเราพยายามอดีตเป็นของร้อนอดีตเป็นของทุกข์รู้แล้วละรู้แล้วปล่อยวางมันอยู่ที่กายที่ใจอยู่ที่องค์โพนาพยายามถ้าเราเชื่อสติมากๆยึดสติมากมันก็จะเห็นความสงบเกิดขึ้นได้เราไม่สนใจสติพุทโธก็ไม่สนใจไปสนใจอดีตอนาคตไปสนใจแต่คิดโน่นคิดนี่เพลินไปเรื่อยมันก็น่าเสียดายเวลาทุกนาทีมีคุณค่าเหมือนกับที่ธรรมะนั่งสงบไม่มากแกจังสะบัดหูงูและปลิ้นเท่านี้ก็ได้เป็นเทวดาเป็นพรหมแล้วมีความสุขวันนี้ก็บุญกุศลเกิดขึ้นอยู่นั้นพยายามบางครั้งถ้าเราท้อแท้หดหูไม่อยากจะนั่งเราหาเหตุผลพิจารณาเราไม่นั่งคนเดียวเรานั่งหลายคนเอ๊ะทำไมข้างๆก็นั่งได้คนน้องก็นั่งได้ความรู้สึกเอ๊ะทำไมเรานั่งไม่ได้คนเดียวเอาเหตุผลมาหักล้างโอ้เราต้องเป็นผู้แพ้ไม่ได้เราต้องเป็นผู้ชนะเราต้องทำให้ได้มันต้องมีโพนาที่พุทโธมากๆพระพุทธเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจก็ต้องจิตตั้งใจของเราการที่จะมีความนึกคิดอดีตอนาคตไม่ใช่มีเราคนเดียวแม้แต่พุทธเจ้าพระองค์บำเพ็ญใหม่ๆก็ไม่แตกต่างกับเราอาจจะยิ่งกว่าเราด้วยซ้ำพระองค์ไม่ใช่คนธรรมดาเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์มีครอบครัวแล้วคิดใหญ่โตมาอยู่ทำไมในป่าในดงเสียศักดิ์ศรีหมดเราจะต้องอยู่ไม่ได้ต้องไปนะถ้าเชื่ออารมณ์แปรปรวนที่มันเป็นอกุศลเกิดขึ้นแล้วก็คงไม่ใช่เป็นพุทธเจ้าก็ทุกวันนี้เพราะนั้นเราต้องพยายามอดทนเอากันไว้พระองค์จึงตัดอันนั้นไม่ใช่ของเราบ้านเรือนไม่ใช่ของเราแม้แต่ตัวตนสังขารร่างกายสมมติขึ้นมาเป็นของเราพยายามพิจารณาปัจจุบันเราขณะนี้จิตใจของเราเป็นไงบ้างได้สัมผัสกับสิ่งที่ดีงามมีความสุขสงบสว่างอยู่ที่ใจมากน้อยแค่ไหนสว่างก็หมายถึงว่าเราได้สัมผัสกับความสงบจากอดีตอนาคตหยุดพักเราก็เกิดอดีตอนาคตก็ภาวนาพุทโธใหม่ก็ทำไปเรื่อยๆมีมันก็
เริ่มมีคณิกะสมาธิแล้วเริ่มสงบแล้วสงบมากสงบน้อยก็เริ่มมีคณิกะเราก็เริ่มมีศรัทธามีปิติบ้างมีวิตกวิจารปิติเกิดขึ้นในใจความเบื่อหน่ายเราก็ค่อยหายไปมีศรัทธามากขึ้นมีความอดทนมากขึ้นแล้วก็นึกถึงศีลเรามากขึ้นนึกถึงที่เราได้มาปฏิบัติเราเป็นผู้มีศีลถ้าไม่สงบวงซ่านลำคาญใจแม้แต่เรานั่งอยู่ก็ไม่เห็นก็เห็นอดีตอนาคตว่าวงซ่านลืมกายของเราคณิกะเนี่ยมันเริ่มแล้วเริ่มเห็นกายเห็นใจเริ่มเห็นศีลแล้วนี่ก็ทำไปเรื่อยๆเกิดพลังสมาธิใช้ทบใช้เห็นใจมีสมาธิสงบเย็นสบายก็ทำไปเรื่อยๆถ้ามีความเปลี่ยนมากขึ้นอดทนมากขึ้นตั้งตาจ่ามากขึ้นเบาหน้าไปเบาหน้าไปก็ถึงอุปาจารสมาธิก็นี่ก็เรารู้สึกว่าเสียงไม่เป็นปัญหาอะไรผ่านมาก็ผ่านไปไม่เหมือนคณิกะสมาธิเสียงจะแว่วมากความสงบมีน้อยมากแต่อุปจารมีสงบมากขึ้นแล้วก็รู้อีกสงบมากสงบน้อย พระพุทธเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าที่ใจพระทรงเจ้าอยู่ที่ใจของเราตั้งจิตตั้งใจของเราพยายามอย่านั่งก้มหน้าเงยหน้าเกินไปนั่งกายตรงๆเราเริ่มแหละเห็นความชนะอยู่ที่ใจเราได้มาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิพยายามมีสติที่ลมเข้าลมออกหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโธพุทลมเข้าโธลมออกพุทโธเป็นผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานใจของเราทำจิตทำใจให้เบิกบานจากอดีตอนาคตรู้ทันตอนอดีตอนาคตก็จิตใจก็สบายสว่างสงบเกิดขึ้นผสมกับพุทโธก็บอกว่ามีพุทโธแล้วก็ไม่มืดมนแสงสว่างเจิดจ้าอยู่ในใจของเราแต่ถ้าขาดพุทโธก็จิตใจก็มืดมนมันมีอดีตอนาคตความพุ่งสร้างลำคันใจเกิดขึ้นที่ใจของเรานั่นพยายามพิจารณาทุกครั้งที่เรานั่งสมาธิไม่งั้นก็เราก็ไม่เห็นตัวเราไม่เห็นจิตใจเราไม่เห็นความสงบความฉลาดปัญญาก็ไม่เกิดขึ้นไม่มีสมถะวิปัสสนาถ้ามีสมถะวิปัสสนาควบคู่กันไปมันก็จะความสงบเกิดขึ้นกับพิจารณาว่าสงบมากสงบน้อยนั่งไปนั่งไป
ความเบื่อหน่ายเราก็รู้ก็ใช้หลักวิปัสสนาความเบื่อหน่ายมันไม่ใช่ของเราร่างกายไม่ใช่ของเราพิจารณาสงบมากก็รู้สงบน้อยเอาสมเป็นสมถะความสงบปัญญาเกิดขึ้นเราก็รู้รู้เท่าทันในการที่เรานั่งสมาธิเราเข้าสมาธิได้เราที่เคยเข้าสมาธิพอออกมาแล้วจะเป็นคณิกะอุปจารระดับเป็นสมาธิดับไม่มีเสียงอันนั้นเรียกว่าเป็นฌานดับไปอันนั้นก็เราก็รู้อีกพอออกมาเราก็ไม่ติดสุขความสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่ไปทุกได้ก็ทุกได้พิจารณาสังขารพิจารณาการหน้ารูปวินาสัญญาทั้งการวิญญาณพิจารณาความเกิดดับสภาวะความเป็นจริงให้เห็นความเป็นจริงนั่นเองมันก็ไม่หลงในสมาธิก็ไม่ติดความสุขอันนั้นถ้าเราหลงสมาธิหลงความสงบหลงสมาธิมันก็ติดสุขก็สุขตลอดเวลาพอสุขดับไปก็ผงซ่านลำกันใจปัญญาไม่เกิดพยายามพยายามการปฏิบัตินั่งสมาธิจะต้องมีสมถะวิปัสสนาควบคู่กันไปนั่งเราจะไม่แยกในสมถะที่หนึ่งวิปัสสนาที่หนึ่งมันก็ต้องควบคู่กันไปรู้เห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปกับการพิจารณาอยู่ในใจของเราอะไรที่เราได้มาปฏิบัติทำเวลาของเราก็มีไม่มากนะก็พยายามตั้งอกตั้งใจพิจารณาภาวนาหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกพิจารณาขณะนี้เวลานี้ก็เวลาที่เราเริ่มแรกสงบมากสงบน้อยแล้วก็จะรู้ตลอดเวลาไม่สงบเราก็รู้ผงจ้าลมการใจมากน้อยแค่ไหนนั่นเนี่ยเราเป็นผู้มีสติแล้วก็ทำไปเมื่อเกิดปัญญาเรารู้เท่าทันอยู่ตลอดเวลาก็มีสมถะวิปัสสนาควบคู่กันไปแล้วที่เราได้มานั่งสมาธิร่วมกันตั้งบารมีมาขณะนี้ก็สมควรกับเวลาก่อนจะออกจากสมาธิทุกครั้งเราควรทำความรู้สึกทั่วร่างกายและจิตใจพิจารณาเห็นในความรู้สึกของเรานั่งอยู่ในท่าใดลักษณะใดก่อนจะออกจากสมาธิทุกครั้งจะแล้วมาพิจารณาความรู้สึกขึ้นมือของขวาเคลื่อนยกไปเห็นในความรู้สึกไปเรื่อยวางที่เข่าก้างขวาในเท้าป้อมมือที่ปลายหัวเข่าได้มาความรู้สึกมือซ้ายก็ยกไปเรื่อยวางที่เก้าข้างซ้ายเลยต่อไปมือที่ปลายหัวเข่าแล้วมือขวายกมาเลยต่อไปหนมือที่ระหว่างหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาเรื่อยต่อไปกบหนมือดังโดบบัวตุ้มที่ระหว่างเราก็ตั้งจิตตั้งใจของเราน้อมนึกถึงพระพุทธเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจของเรานึกถึงคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณแล้วก็พระอินทร์พระพรหมพระโยมบาลลูกเทวดาเปรตอสุรกายสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งเพื่อนมนุษย์เกิดแก่เต็มใดสัตว์ใดที่มีทุกข์ให้พ้นทุกข์สัตว์ใดที่มีสุขก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปการแผ่เมตตาไม่มีประมาณในการแผ่ทุกครั้งแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานบุญกุศลที่เราได้สร้างขึ้นปรารถนาสุขและทุกปรารถนาความมุ่งตรงกับบนตรงทุกคนทุกท่านที่ปรารถนาเมื่อเสร็จแล้วก็มือก็มาจบมือระหว่างคิ้ว
แล้วก็วางที่หน้าตักก็ลืมตาออกสมาธิได้เราค่อยเปลี่ยนอิริยาบถนั่งในท่าเดิมนั่งท่าเพื่อเรียบร้อย เสียงเดี๋ยวแผ่เมตตาพร้อมกันไปดูหนังสือก็ได้นะไปดูหนังสือแล้วก็สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นให้เราอุทิศบุญกุศลของเราหมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโลกา ซึ่งกันและกันเลยอันนี้ข้าจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอาตานังบาลิหารันตุจงมีความสุขกายรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เถิดขออภัยแล้วโอ้เมื่อก่อนนี้โดนฝนนั้น แล้วก็เดี๋ยวก็มีผมว่าอาจารย์มานะ อันนี้ก็ได้แค่4 ทุ่มนะ4 ทุ่มมาว่าอะไร22 21 22 นาฬิกาเดี๋ยวก็มีโน่นท่านมาจากไกลเหาะมาเลยนะมาจากบินมาเลยเนาะอินเดียนู่นนะเดี๋ยวก็ท่านอาจารย์พาไปเที่ยวอินเดียนะอันนี้พาเที่ยวในกายในใจนะเดี๋ยวท่านมาเทศก็พาไปอินเดียไปเที่ยวอินเดียที่ท่านอยู่ที่ข้างๆพุทธคยานะอยู่ที่มุจลินอยู่ที่มุจลินอันนี้ก็เราก็ผ่อนคลายนะเราได้ปฏิบัตินั่งสมาธิมาแล้วก็อันนี้ก็ทำใจสบายๆแต่ว่าก็รักษาไว้รักษาอารมณ์ไว้อารมณ์ที่เป็นกุศลก็การปฏิบัติเนี่ยมันทุกนาทีไม่ใช่ว่าปฏิบัตินั่งสมาธิพอแล้วออกสมาธิแล้วก็คุยกันเจ้าเลยแล้วว่าปล่อยละปล่อยวางแบบไม่มีสติสัมปชัญญะไม่ใช่ต้องมีสติสัมปชัญญะสติลึกรู้สัมปชัญญะรู้ว่าเราบวชแล้วเรามีศีลแล้วเราแต่งชุดศีลแล้วมันก็รู้ตลอดเวลามันก็จะเรียบร้อยจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนมันสติปัฏฐาน4เนี่ยรู้กายเวทนาจิตธรรมนะฝากไว้นะ บางวันที่เรามาร่วมกันมาร่วมกันพูดง่ายว่าร่วมกันประกาศศาสนาบางทีก็มันเข้าใจยกให้กับพระอย่างเดียวไม่ใช่ก็มีบริษัท4ไงภิกษุนิวบาสกบาสิกาเพราะนั้นบางครั้งเนี่ยเราคิดนะเคยมีกรรมฐานคิดทำก็ไม่สงบมาถึงแล้วก็ไม่สงบไม่ได้อะไรเลยไม่ใช่พูดเองเออเองหมดเลยมันได้ในเมื่อเรามาแต่งชุดนี้แล้วจะศีล 5 ศีล 8มาเข้าวัดปุ๊บเนี่ย
มันได้แล้วเรารู้เห็นพระภิกษุเรียบร้อยเราเข้าโบสถ์เห็นโบสถ์ที่ครูบาอาจารย์จัดไว้หลวงพ่อโตใครไปก็นั่งสงบแล้วก็ปัดกวาดบ้างล้างน้ำบ้างแล้วก็ได้มาบวชแม้แต่คืนเดียว2 วัน 7 วันทุกหมดเนี่ยอันนี้เราได้แล้วแต่ไม่พอใจว่าไม่ได้สมาธิมันไม่ใช่มันก็นิ้วมือเนี่ยนานาจิตตังคนจิตตังจิตตังใจสงบมากสงบน้อยสร้างมามันไม่เหมือนกันนั้นแล้วก็ทำอารมณ์ทำไมบางทีท้อแท้กลับบ้านดีกว่าบางทีอยู่3 วันไม่ถึงก็คนนอนคุยโน่นคนนี้คุยก็เรื่องเขาให้รู้เกิดรู้ดับให้รู้เท่าทันก็เราก็บอกแล้วเกิดก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมความนึกคิดเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันไอ้ความทุกข์เนี่ยมันก็แตกต่างกันไปมันไม่เท่ากันมันต้องเอาธรรมะเข้ามาลองรับด้วยพุทโธพุทโธใครพูดไงก็พุทโธพุทโธเขาโอ้ยเห็นโน่นเห็นนี่อันจริงเห็นสมาธิเนี่ยเห็นสมาธินี่เห็นความสงบดีกว่าเห็นนิมิตอีกเห็นกายเห็นใจอันนี้เห็นสายตรงเลยเห็นมรรคผลเลยอันนี้บางทีเจอโน่นเจอนี่โอ้เจอครูบาอาจารย์ก็เห็นมานั่งสมาธิเห็นเยอะมาคุยนี่ก็ไอเราไม่เห็นอะไรเลยอยากได้อยากได้นี่ก็นั่งอะไรก็สับก็สายเลยทำไมไม่เห็นนิมิตสักทีปรากฏมันไม่ใช่ไอ้นั่นนิมิตนั่นมันหลอกลวงนะมันหลอกลวงมันไม่ใช่ของจริงก่อนที่จะเห็นนิมิตก็เห็นใจก่อนความสงบก่อนเนี่ยความสงบปุ๊บพอปุ๊บก็ภาพมันเกิดมาแล้วก็ยึดภาพแล้วมันก็ออกนอกเลยเพราะนั้นต้องรอมาดับที่กายที่ใจใช่ไหมมาดับที่กายที่ใจเลยแล้วก็เห็นความนึกคิดเห็นความเฉยนั่นแหละคือตรงนั้นแหละนะใครคุยไงก็อันนั้นมันอันนั้นไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่อันนั้นมันถ้ายึดติดไอ้ข้างนอกนี่มันก็ทำให้ฟุ้งซ่านอยากได้อยากมีพอมันดับไปปุ๊บก็ไม่มาพิจารณากายกับใจก็อยากจะกลับบ้านเพราะฉะนั้นก็ต้องไปทำที่บ้านก็อะไรเกิดขึ้นก็ดับที่กายที่ใจนี่คือตรงนี้ธรรมะพุทธเจ้าพระเจ้าสอนยังที่โมกขลานะนะโมกขลาที่นั่ง7 วันนี่สับแล้วสับอีกนั่งสับแล้วสับอีกแล้วก็ฟุ้งซ่านคิดแต่บ้านคิดพอคิดบ้านมากก็นิวรณ์พระเจ้าบอกว่าโมกขลาอย่าเอาความนึกคิดนี่เอางวงอ่ะงวงเข้าบ้านน่ะชูงวงเข้าบ้านก็หมายถึงว่าคิดเรื่องบ้านเลยบ้านนี่รวยลูกผู้ชายอินเดียนี่ก็โอ้มีคุณค่ามากรวยมากอะไรที่เป็นพราหมณ์ด้วยชีวิตเราอย่างโน้นอย่างนี้จะมาทำไมพอพระเจ้า ให้สติแป๊บเดียวสำเร็จเลยก็ดับที่กายที่ใจนี่เหมือนกันครูบาอาจารย์มาให้สติให้กติก็มาพิจารณาเราก็บอกว่าก็ขอบคุณครูบาอาจารย์ให้กติเราจะให้รู้เห็นมากขึ้นเราวันนี้ก็สมควรเวลานะก็ขออนุโมทนาบุญกุศลที่ทุกท่านที่ได้มานะก็มาบวชมาตั้งบุญกุศลก็ได้บารมีกันหมดทุกคนก็ขอให้คิดในสิ่งที่ดีนะมีศีลสมาธิปัญญาคิดอะไรให้สำเร็จมรรคผลทุกคนทุกท่านเทอญ